สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับดีมเลสเปคกับช่องเลสเปควิวนะครับผมวันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับนะฮะอยู่กับเลสเปคมาสักพักนะฮะแล้วก็จะเห็นช่องเรานะครับรีวิวแต่รถลูกค้านะครับที่มาใช้บริการที่ร้านแล้วก็ดูว่าแต่ละคันจะแต่งอะไรกันบ้างนะครับส่วนวันนี้นะฮะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเราจะพามาดู Accord นะฮะข้างหลังผมนะครับนะฮะประมาณ5คันนะครับข้างหลังผม 5-6 คันนะฮะกับการถ่ายทํารายการของทางออโตโมบิลนะครับนะฮะส่วนตัวผมนะถือโอกาสก็ทําคลิปดีๆนะฮะมาให้เพื่อนๆดูกันแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Respect เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆแนวทางการแต่งรถเจ๋งๆนะฮะจาก Respect อ่ะได้เวลาแล้วไปดูกันครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่กันคันแรกเลยแล้วกันนะฮะสำหรับรถผมเองนะฮะคันนี้ก็คุ้นเคยคุ้นตากันดีนะครับอาจจะเปลี่ยนล้อบ่อยสักหน่อยนะฮะแต่ก็นะครับด้วยความที่เป็นร้านล้อเนาะโอเคนะฮะสำหรับตอนนี้นะฮะสำหรับรถผมเองนะครับก็เลือกใช้เป็นล้อ Ford นะฮะ2ชิ้นนะฮะยี่ห้อ Faceview นะครับผมสเปคหน้า8ครึ่งหลัง9ครึ่งนะครับนะฮะขนาด20นิ้วนะฮะยางเลือกใช้เป็นโตโย่พล็อกเซสปอร์ตขนาด2453520ทั้งหน้าและหลังนะครับนะส่วนเบรกนะครับเลือกใช้เป็น Cadillac CTS-V นะครับหน้า6พอร์ตนะครับจานขนาด374มิลนะครับส่วนหลังเนี่ยนะฮะเป็นขนาด370มิลนะครับเป็นเบรก4พอร์ตนะฮะแล้วก็มีปั๊มเบรกมือไฟฟ้าเป็นของทางเบมโบด้วยเช่นกันนะครับผมนะฮะก่อนหน้านี้ปั๊มเป็นสีทองโมโนนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะฮะเพราะว่าตอนนี้นะฮะล้อมันเป็นแนวครีมๆใสๆนะครับนะฮะเพื่อให้เบรกดูเด่นขึ้นก็เลยเลือกเปลี่ยนสีเบรกเป็นสีเหลืองนะฮะโอเคนะครับส่วนชุดบอดี้พาร์ทรอบคันนะครับตอนนี้ก็ใช้ลิ้นหน้าเป็นงาน NK กาลาดนะครับนะฮะอย่าลืมนะฮะลิ้นหน้าร้านเรานะครับมี3ค่ายนะครับของ Respect เองนะครับของ SSC แล้วก็ของ NK กาลาดชอบทรงไหนก็เรามาลองเทียบดูนะฮะนะฮะแล้วก็เปลี่ยนนะฮะตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโมดูโลแท้นะครับนะฮะเพิ่มความโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นนะฮะแน่นอนนะครับไซส์สเกิร์ตหรือว่าลิ้นข้างนะครับก็เป็นงาน NK กาลาดเช่นเดียวกันนะฮะส่วนทางด้านบั้นท้ายนะครับนะฮะดิฟฟูเซอร์หลังเป็นงาน A4 นะครับรับกระท่อนะฮะปลายอะคริลิกนะฮะปลายคาร์บอนนะครับสวยงามนะฮะแล้วก็ตูดเป็ดนะฮะเป็นงานของที่ร้านนะครับเพียวคาร์บอนเช่นเดียวกันนะฮะไฟท้ายเป็นแบบ LED ก้างปลานะครับนะฮะแล้วก็นี่นะฮะกิมมิกเล็กๆนะครับแก๊ปหลังคานะครับแล้วก็ตัวแถบ Black Chrome นะฮะจริงๆด้านข้างเนี่ยตรงแถบตรงนี้นะฮะมันจะเป็นสีโครเมียมนะฮะนะฮะเรามีชุด Black Chrome นะฮะแปะเข้าไปมันจะดูไม่ดำแล้วก็ไม่สว่างจนเกินไปนะฮะมีหลายมิตินะครับโอเคประมาณนี้นะครับรถผมแล้วก็มีครอบกระจกด้วยนะครับครอบด้วยกระจกคาร์บอนนะฮะโอเคจะประมาณนี้นะสำหรับรถผมนะฮะโอ้ยลืมไปนะฮะชุดช่วงล่างชุดช่วงล่างนะครับชุดช่วงล่างเป็น RSR Base I นะครับชุดโช๊คสตาร์ทเกียร์ยอดนิยมนะครับของชาว Accord นะฮะโอเคเดี๋ยวพาไปดูคันต่อไปครับนะฮะสำหรับ Accord G10 สีเทาคันงามคันนี้นะฮะ
โอเคเรามาเริ่มกันที่ข้างหน้าก่อนเลยนะฮะกระจังหน้าโมดูโลเช่นเดียวกันนะครับนะฮะชุดบริพาร์ทรอบคันนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นงานกลัดยูนิคนะครับนะฮะส่วนสีเทาเนี่ยไม่ได้เป็นการทำสีนะฮะเป็นการแลปนะครับแลปสติ๊กเกอร์ให้เป็นสีเทานะฮะหลังคาก็เป็นแลปดำนะฮะคันนี้เป็นโช๊คช่วงล่างเป็นถุงลมนะครับนะฮะล้อเป็นวอลเก้นนะครับนะฮะเวลเก้นหรือวอลเก้นหรือเวลเก้นนะโอเคอาจจะเรียกผิดนะฮะนะฮะล้อเวลเก้นนะฮะเป็นล้อแท้อเมริกานะครับนะฮะหน้า9หลัง10ครึ่งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับนะฮะโอ้ยโชคช่วงล่างถึงลมเนี่ยหล่อมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะฮะจริงๆอันนี้ยังกดไม่สุดนะครับนะฮะเบรกก็เลือกใช้เป็น Brembo GT นะครับจาน380นะฮะเรามาดูทางด้านบั้นท้ายนะครับนะโอเคนะครับไฟนะครับเลือกใช้เป็นไฟ LED นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะนะฮะเจ้าของรถไม่อยู่นะครับไม่ได้เปิดให้ดูนะฮะแต่สวยจริงๆนะครับเดี๋ยวยิ่งเปิดยิ่งสวยนะฮะนะฮะพร้อมชุดท่อนะครับไซส์สเกิร์ตก็เป็นงานกาลัดยูนิคเช่นเดียวกันนะครับเรามาต่อกันที่ Accord G10 สีแดงคันงามคันนี้นะครับสำหรับรถ Pitten 5.1 Car Studio นะครับใช้บริพาร์ทรอบคันเป็นงาน NK กาลัดนะครับแล้วก็กระจังหน้าโมดูโลนะครับล้อเลือกใช้เป็น BC Force นะครับล้อ2ชิ้นนะครับเบรก Brembo GT6 นะฮะสวยงามสุดๆนะฮะแล้วก็คันต่อไปสีเหลืองนะครับเหมือนกับคันสีแดงเมื่อกี้เลยนะครับนะฮะลิน่า NK ล้อ BC Force นะครับแต่เบรกเป็นสีเหลืองนะฮะสวยงามนะครับเหมือนเป็นฝาแฝดกันเลยนะฮะแต่คนละสีนะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบคันอีกรอบสวยจริงๆนะฮะโอ้โหนะครับนี่ฮะขาดไม่ได้นะไฟท้ายนะครับแบบ LED นะฮะก้างปลานะครับต่อด้วยคันสีดำนะฮะนะครับคันนี้ดำดุนะฮะลิ้นหน้าเป็นงานเลสเปกนะครับนะฮะลิ้นข้างเลสเปกนะครับล้อเลือกใช้เป็นล้อนิชนะครับอ๋อขอบ19นะฮะจริงๆคันที่กล่าวมาเนี่ยส่วนมากก็ใช้โช๊ค ISR กันหมดเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวพาไปดูบั้นท้ายนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นไฟท้าย LED สีลมดำแล้วก็ดิฟฟูเซอร์หลังเป็นของนัดแจ่มนะฮะท่อปลายอัคคูบิชเช่นเดียวกันนะครับคันต่อไปสีขาวนะฮะวิงหลังคันนี้เป็นงาน NK นะครับนะฮะลูกค้าที่ไหนไม่ต้องพูดถึงนะครับเนี่ยชัดเนาะโอเคนะครับนะฮะเอาไปดูด้านหน้ารถสำหรับคันสีขาวนะฮะมานี่นะครับลิ้นหน้าเป็นงาน NK ใส่ H แดงด้วยล้อเป็น W Work นะฮะ BS T2 นะครับนี่สวยงามนะฮะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับนะฮะ Accord G10 นะฮะสำหรับแนวทางการแต่งสำหรับเพื่อนๆนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ Respect เหมือนเดิมนะจ๊ะจะแต่งรถคิดถึง Respect มีคลิปอะไรดีๆมาเจอกันใหม่นะฮะขอตัวไปถ่ายงานต่อก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับ